และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทีมนักแสดงจากละครเล่ลับสลับร่างค่ะทั้งณเดชน์ยาย่าแล้วก็เป็กเปรมนัสนะคะก็ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตค่ะโดยเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตรายการนี้ครั้งแรกของทั้ง3คนเลยนะคะและนี่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงคะคนเยอะมากๆเลยค่ะมาให้กำลังใจติดขอบเวทีกันนะคะที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาค่ะอุปกรณ์นี่ก็จัดเต็มค่ะทั้งป้ายไฟณเดชน์ป้ายไฟยาย่าแล้วก็มีป้ายชื่อละครเล่ลับสลับร่างด้วยค่ะแต่ละคนก็โชว์เพลงเดี่ยวกันคนละเพลงนะคะยาย่าเนี่ยร้องเพลงละลายละลายก็เป็นเพลงประกอบละครเล่ลับสลับร่างเนี่ยละค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพลงคู่ค่ะกับณเดชน์นะคะในเพลงยื้อค่ะเห็นว่าเป็นเพลงโปรดของทั้งสองคนด้วยเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครทรายสีเพลิงนะคะซึ่งเสียงร้องก็อย่างหนึ่งแต่ว่าอากับกิริยาต่างๆเนี่ยนะคะก็ดูเอาค่ะถึงตอนนี้ค่ะละครยังไม่ออกอากาศนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ฮอตค่ะเข้าตาเว็บไซต์จัดอันดับต่างประเทศ TC Keller ค่ะเลือกให้เป็นแคนดิเดตนะคะหรือว่าผู้เข้าชิง1ใน200คนที่เว็บไซต์นี้จัดอันดับให้หนุ่มสาวหน้าตาดีที่สุดในโลก100คนค่ะก็จะทราบผลในเดือนธันวาคมนะคะณเดชน์ยาย่าเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วจะว่ายังไงบ้างไปฟังค่ะคุณที่เห็นคุณค่าของเราขอบคุณแฟนๆที่โหวตค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะใช่ค่ะก็แค่พวกเราแฟนๆค่ะทุกคนเห็นว่าในละครพวกเรานอมิเนตว่าหน้าตาดีก็ดีใจแล้วค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราขายใช้ประจำอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณค่ะ If I give you one you จะให้ I one ไหมโอเค number one number oneณเดชน์แบบว่าเอาที่น้องสบายใจนะคะแต่ก็ขอให้น้องเนี่ยได้เหมือนกันนะคะใครได้ที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่เป็นที่หนึ่งในใจของณเดชน์ก็พอแล้วนะคะโอ้โหนะก็ติดตามเทปบันทึกรายการครอบครัวดีไลฟ์คอนเสิร์ตของทีมนักแสดงเล่ลับสลับร่างกันได้ค่ะวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนี้นะคะเวลาเที่ยง45ทางช่อง28ค่ะ